สวัสดีค่ะวันนี้ช่องดีมาแชร์จะมาสาธิตวิธีทำปุ๋ยเปลือกกล้วยนะคะปุ๋ยเปลือกกล้วยนี่ก็จะเร่งดอกเร่งผลเร่งรากนะคะให้ทำให้ใบเขียวแล้วก็ให้ติดดอกติดผลนะคะถ้าเป็นพืชผักก็ใบจะกรอบค่ะซึ่งเราทำได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเปลือกกล้วยนี่ก็มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามีโพแทสเซียมแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสสูงนะคะเพราะว่าฟอสฟอรัสนี่มันก็จะบำรุงดอกบำรุงผลนะคะทำให้มีสีสวยเรามาดูว่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยเปลือกกล้วยมีอะไรบ้างที่สำคัญก็ต้องเปลือกกล้วยนะคะกล้วยที่เรารับประทานนำมารับประทานเราก็อย่าทิ้งเปลือกนะคะเก็บเปลือกไว้ไปตากให้แห้งแล้วเราเอามาทำปุ๋ยเปลือกกล้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวนี่ก็อุดมไปด้วยวิตามินนะคะวิตามิน B นะคะจะทำให้พืชงามแล้วก็ขวดโหลสำหรับหมักนะคะกรรไกรสำหรับตัดปลือกกล้วยค่ะแล้วก็ช้อนสำหรับคนมาเริ่มเลยค่ะเราจะกรองเอาน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเทเอาน้ำใส่อีกได้ทำรสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกรองเอาน้ำแล้วเหลือแต่เปลือกกล้วยเราก็สามารถใช้เปลือกกล้วยไปโรยนะคะไปโรยตรงต้นไม้ได้นะคะตรงโคนต้นไม้ได้จากเราที่เรากรองเอาน้ำหมักเปลือกกล้วยของเราแล้วนะคะเราได้ประมาณนี้นะคะอัตราการใช้ก็คือ1 แก้วน้ำเราต่อน้ำ1 ลิตรนะคะใช้ผสมแล้วก็รดผักต้นไม้พืชผักสวนครัวก็ได้นะคะไม้ดอกก็ได้เดี๋ยวจะพาไปรดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ